ท่านผู้ชมครับพามาดูเรื่องของการหาของฝากฮะเวลาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องซื้อใช่ไหมไปสมมติไปเชียงใหม่เนี่ยก็จะต้องมีข้าวแตนใช่ใช่ไหมชุดมาห้อมไส้อั่วร่มบ่อซ่านครับแต่ถ้าไปเมืองลิงอย่างลพบุรีเนี่ยของฝากจะเป็นอะไรเออซื้ออะไรดีพอกลับมาถึงกรุงเทพปุ๊บของฝากจากเมืองลิงเป็นอะไรพาไปดูหน่อยฮะจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยถ้าเกิดของฝากไม่ใช่ลิงลิงทั้งตัวนะฮะเห็นไหมฮะนี่ลิงทั้งตัวมาที่กรุงเทพติดรถมาด้วยนะเราไม่ได้ซื้อน้องมาด้วยเองของฝากจากเมืองลิงโอ้ใส่ผ้าอ้อมแพมเพิร์สด้วยเออแล้วน้องเนี่ยดูสิฮะก็ต้องเอาแบบของกงของกินเอาผลไม้ให้แล้วน้องก็ดูน่ารักนะตั้งชื่อให้ด้วยว่าน้องสุดสวยเพราะอะไรเพราะว่าแม่ของเจ้าของโพสต์ใน TikTok เนี่ยไปทำธุระที่ลพบุรีพอมาถึงกรุงเทพนะฮะเปิดไอกระโปรงหลังปุ๊บโอ้โหลิงมันติดมาด้วยมันได้ไงอ่ะดูสิฮะเสร็จแล้วนี่คือภาพล่าสุดนะที่ต้องเอาไปฝากไว้ที่คลินิกรักษาสัตว์เลี้ยงพิเศษที่ลพบุรีเพราะว่าถ้าตามกฎหมายเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงได้ครับลิงมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะก็เลยเอาไปฝากที่คลินิกให้คุณหมอดูแลนะคุณหมอบอกว่ามันเป็นลิงเพศเมียอายุ 8-9 เดือนซึ่งไม่สามารถไปปล่อยปลาหรือปล่อยที่ไหนที่ลพบุรีได้เลยเพราะแต่ละที่มันจะเป็นลิงจ่าฝูงมันจะมีเจ้าถิ่นอยู่ไม่รู้ว่าน้องนี่อยู่ฝูงไหนและน้องอาจจะถูกทำร้ายจนตายจากฝูงอื่นๆก็เลยเอามาไว้ที่คลินิกรักษาสัตว์เลี้ยงพิเศษลพบุรีนะฮะแล้วคุณหมอก็จะดูแลจนกว่าจะมีลิงตัวอื่นอ่ะมารับน้องไปเป็นลูกต่อนะเหมือนก็จะมีวิธีของคุณหมอเขานี่ฮะของฝากจากเมืองลิงก็เป็นลิงเซอร์ไพรส์อย่างนึงแต่ก็ให้ท่านผู้ชมทราบฮะคือถ้าเกิดมันติดตามมาเนี่ยนะอย่าเอาไปปล่อยครับคือถ้าไปปล่อยเนี่ยมันไม่ดีกับเราไม่ดีกับสถานที่นั้นและถ้าต่อให้ไปปล่อยลพบุรีเนี่ยลิงเขาอาจจะโดนลิงฝูงอื่นเนี่ยทำร้ายจนตายใช่ไหมฮะไปที่คลินิกรักษาสัตว์เลี้ยงพิเศษลพบุรีได้นะครับและนี่ตัวกระเปี๊ยกเดียวเองอ่ะยังใส่แพมเพิร์สยังเป็นลูกลิงน้อยอยู่เลยชื่อสุดสวยน่าจะเพราะหน้าขาวปากชมพูหรือเปล่า